ล่าสุดครับพรรคเพื่อไทยเองบอกว่าปลื้มมากเพราะประชาชนเนี่ยพอใจนโยบายเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาทมากเลยครับบอกว่าให้ที่บอกว่าเป็นนโยบายที่แจกทุกคนนะฮะตั้งแต่คนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปครับสามารถใช้จ่ายได้ใกล้บ้าน4กิโลเมตรนะฮะก็มั่นใจว่าไอ้โครงการเนี้ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากได้ครับค่ะก็เรื่องนี้นะคะคุณสุชาติชันประดิษฐ์นะคะผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษเขต2ค่ะหมายเลข8ของพรรคเพื่อไทยค่ะพร้อมด้วยกลุ่มผู้สนับสนุนซึ่งเป็นแกนนำประชาชนในหมู่บ้านเขินนะคะก็ได้พากันไปบ้านทุกหลังในหมู่บ้านค่ะเพื่อนำเอาแผ่นภาพหาเสียงแล้วก็นโยบายของพรรคเพื่อไทยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนที่อยู่ภายในบ้านเรือนของตนเองค่ะจากนั้นก็ได้มาปราศัยกับพี่น้องประชาชนบริเวณ4แยกกลางหมู่บ้านนะคะเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยบอกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมาร่วมรับฟังการปราศัยกันอย่างคึกคักเลยครับโดยคุณสุรชาติยังกล่าวนะครับว่านโยบายที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยครับที่นำมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งศรีสะเกษที่2ได้รับทราบก็คือนโยบายเติมเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาทครับเขาบอกว่าคือเราเนี่ยจะต้องดูแลพี่น้องจากข้างล่างก่อนขึ้นไปหาข้างบนซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยชื่นชอบนโยบายครับเติมเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาทมากๆครับให้สามารถคนไทยทุกคนเนี่ยที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปสามารถใช้จ่ายได้ใกล้บ้านในระยะ4กิโลเมตรครับและจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศไทยครับเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนจากฐานรากโดยแท้จริงครับโดยคุณสุชาติยังกล่าวอีกนะฮะว่าเราต้องการให้พี่น้องประชาชนครับเลือกแบบแลนด์สไลด์ฮะเลือกทั้งคนทั้งพรรคบ้านไหนมี5คนก็ต้องการพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้ง5คนครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษครับเขตเลือกตั้งที่2ทุกท่านฮะให้เลือกตนและพรรคเพื่อไทยครับเพื่อจะเข้าไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศนำนโยบายปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะครับจังหวัดภาคอีสานนี่ก็เป็นพื้นที่ของเพื่อไทยนะคะก็เข้มข้นกันน่าดูเลยทีเดียวค่ะ